ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์ในวันนี้อาตมาจะขอบรรยายเรื่องสิ่งที่เรียกว่าวิเวกอีกสักครั้งหนึ่งทั้งที่เคยบรรยายมาบ้างแล้วเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มีอะไรอะไรพิเศษอยู่บ้างจะหาว่าฉายหนังซ้ำก็ไม่เป็นไรเพราะเหตุที่ว่าท่านทั้งหลายยังไม่รู้จักมากพอหรือว่ายังจะต้องรู้จักอีกเมื่อจำเป็นที่จะต้องมีใช้ให้ทันแก่เหตุการณ์หรือให้เหมาะสมแก่กรณีนั่นคำว่าวิเวกนี่บางคนกลัวเห็นว่ามันเดียวโดดว่าเวแล้วก็กลัวไม่ชอบไม่สนใจอย่างนี้ก็มี มันเป็นเรื่องของคนเข้าใจผิดหรือเรื่องของความขลาดถ้าเป็นเรื่องปกติธรรมดาแล้วก็จะต้องพอใจในสิ่งที่เรียกว่าวิเวกมันเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องมีเรียกว่าจำเป็นที่จะต้องมีไม่มีวิเวกก็หมายความว่ามันหลักลุ่มมันฟุ้งซ่านมันกลุ้มถ้ามองกันในแง่นี้วิเวกมันก็เป็นยาแก่กลุ้ม ถ้าสามารถทำให้ได้ตามที่ต้องการทันทีมันก็ต้องเป็นยอดของศิลปะคนมันต้องเก่งมากถึงจะสามารถทำสิ่งที่เรียกว่าวิเวกให้เกิดขึ้นมาในจิตใจได้ตามที่ต้องการท่านอกท่านใจวิเวกได้ ยาแก้กลุ้มใจเท่านี้มันก็มีค่ามากเหมือนกับว่าคนต้องกินยาหอมเรียกหายาหอมกินแก่กระวนกระวายใจแต่วิเวกนี่มันเป็นยาพิเศษไกลไปกว่านั้นมันแก้กลุ้มใจชนิดที่รุนแรงที่ลึกซึ้งมากมายกว่านั้นมากจริงควรจะสนใจกันดูให้ถึงขนาดให้รู้จักมันอย่างชัดเจนเอามาใช้เมื่อไรก็ได้พระพุทธเจ้าก็ตรัสสรรเสริญว่ามันเป็นความสุขของผู้ที่ยินดีในธรรมเห็นธรรมะแล้วทำใจให้ว่างให้ปลอดโปร่งให้ปราศจากสิ่งรบกวนหมายความว่าจิตใจเกลี้ยงไม่มีสิ่งรบกวนนี่มันวิเศษที่ตรงนี้หมายความว่าจิตใจมันกลุ้มอยู่ด้วยสิ่งที่รบกวนเหมือนกับควันไฟรบกวน
กองไฟรบกวนอะไรรบกวนยุงรบกวนริ้นรบกวนมันก็ไม่ไหวถ้ามันเกลี้ยงไม่มีอะไรรบกวนนั่นแหละเป็นที่น่าพอใจหรือสบายดีขอให้สนใจกันไว้ในความหมายหนึ่งเราเรียกกันว่าเป็นที่พักผ่อนของวิญญาณอันดิ้นรนวิญญาณมันดิ้นรนดิ้นรนไปตลอดเวลาไม่มีเวลาที่จะพักผ่อนเพราะว่ามันไม่มีวิเวกมันไม่มีวิเวกพอมีวิเวกความดิ้นรนนั้นมันก็หยุดวิเวกจึงเป็นที่พักผ่อนของวิญญาณที่ดิ้นรนของจิตที่ดิ้นรนที่ดิ้นรนอย่างแรงกล้าก็คือดิ้นรนไปตามอำนาจของกิเลสทั้งหมดนี่เป็นเรื่องของคนธรรมดาไม่ใช่เรื่องพิเศษที่ไหนไกลไปจากเรื่องของคนธรรมดานี่ขอให้ท่านทั้งหลายสนใจรู้จักตัวเองรู้จักควบคุมให้ได้วิเวกทันตามที่ต้องการพิจารณาดูเพื่อศึกษาสิ่งนี้ให้เป็นที่เข้าใจประจักษ์ชัดคำว่าวิเวกนี่เป็นชื่อของจิตก็ได้คือจิตมันวิเวกไม่มีอะไรรบกวนจิตเป็นชื่อของภาวะหรืออาการก็ได้คืออาการที่ไม่มีอะไรรบกวนแม้ที่สุดแต่ว่าเป็นชื่อของสถานที่ก็ได้สถานที่นี้มันวิเวกสถานที่นี้มันไม่มีอะไรรบกวนดูให้เห็นหลายด้านไว้เถอะมันก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นเป็นชื่อของจิตที่วิเวกก็ได้เป็นชื่อของภาวะอาการที่มันมีความวิเวกก็ได้เป็นชื่อของสถานที่ที่ทำให้เกิดความวิเวกก็ได้ทีนี้วิเวกคำนี้มันแปลว่าอะไรวิเวกตามตัวหนังสือคำนี้มันก็แปลว่าหนึ่งหรือเดียวหรือหนึ่งอย่างที่สุดเดียวอย่างที่สุดถ้าเดียวอย่างที่สุดก็ไม่มีสิ่งที่สองที่จะรบกวน ไม่มีสิ่งรบกวนในทางวัตถุสิ่งของก็ไม่รบกวนไม่มีอะไรปรุงแต่งไม่มีอะไรคอยปรุงแต่งให้เป็นอย่างนั้นให้รู้สึกอย่างนี้ให้รู้สึกอย่างนั้นให้เปลี่ยนไปตามการปรุงแต่งไม่มีอะไรที่จะปรุงแต่งมันก็เรียกว่าวิเวกไม่ได้หมายถึงความเหงาเปล่าเปลี่ยวไม่มีอะไรเป็นเครื่องชวนเสเฮฮาแต่ฟังดูแล้วคนเรามันยังชอบสวนเสเฮฮาคนธรรมดาบางคนเขาว่าเหงาไม่มีลูกไม่มีหลานไม่มีหมูไม่มีหมาอะไรให้มันสับสนวุ่นวายเขาเรียกว่ามันเหงามันอยู่ไม่ได้ต้องให้มีเด็กมีเล็กมีอะไรช่วยกันทำให้มันวุ่นวายเขาจึงจะว่าพอใจและปกติดีถ้าเป็นอย่างนี้ก็ชอบวิเวกไม่ได้แล้วจะเห็นว่าวิเวกนี่เป็นความเหงาหวาดเสียวหน้ากลัวไปเสียอีกแล้วก็เลยไม่เอาไม่ต้องการ เราสามารถทำให้จิตวิเวกซึ่งเป็นของทำยากนั่นจะเรียกว่าเป็นศิลปะอันหนึ่งก็ได้เหมือนกันมันเพราะมันทำยากแล้วมันงดงามหรือไม่งดงามท่านทั้งหลายลองคิดดูถ้าไม่จิตเกลี้ยงไม่มีอะไรรบกวนเยือกเย็นสนิทนี่มันงดงามหรือไม่งดงามแล้วมันทำยากหรือว่ามันทำง่ายก็ขอให้คิดดูอีกทีหนึ่ง
มันจะทำไม่ได้ท่านจะทำจิตให้สงบระงับวิเวกนี่มันจะทำไม่ได้มันจะยอมแพ้มันก็ไปหาอะไรมากลบเกลื่อนกลบเกลื่อนให้มันยุ่งไปเสียให้มันสนุกสนานเพลิดเพลินไปเสียทางอื่นคือกลบเกลื่อนกระทั่งว่าไปหาสิ่งเสพติดซื้อเหล้ามากินเสียสูบยาเสพติดหรือทำอะไรชนิดเทียมันกลบเกลื่อนไปเสียอย่างนี้โดยมากนี่มันไม่รู้จักวิเวกพอกลุ้มขึ้นมามันก็ต้องไปซื้อเหล้ากินหรือมันต้องไปเล่นหัวอะไรอย่างที่มันไม่จำเป็นไม่ควรจะทำเพื่อจะกลบเกลื่อนให้ความรำคาญใจของมันคือจิตที่มันดิ้นรนดิ้นรนดิ้นรนนี่ปัญหานี่ไม่ใช่เล็กน้อยปัญหานี่เกิดแก่วัยรุ่นลูกหลานวัยรุ่นของเราทั้งหญิงทั้งชายกำลังมีจิตที่ดิ้นรนดิ้นรนไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าวิเวกเขาก็ดิ้นรนเข้าไปในดงแห่งความวินาศโดยไม่รู้สึกตัวปัญหาก็เกิดขึ้นมามากมายเป็นโรคภัยไข้เจ็บเป็นเรื่องเสียหายเป็นเรื่องวิวาทเป็นเรื่องทำลายชีวิตอะไรกันมากไกลออกไปอีกนี่มันไม่รู้จักวิเวกไม่รู้จักวิเวกไม่รู้จักที่พักผ่อนของจิตอันดิ้นรน สิ่งที่เรียกว่าวิเวกวิเวกนี่ไม่ได้หมายจะเพียงว่าวิเวกอยู่ที่นี่มันมีหลายชั้นสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปถ้าวิเวกสูงสุดเป็นวิเวกชั้นสูงสุดจริงๆแล้วก็หมายถึงพระนิพพานขอเข้าใจกันไว้ว่าถ้ามันวิเวกถึงที่สุดจริงๆแล้วอันนั้นก็เป็นพระนิพพานเลยไอ้วิเวกเล็กๆน้อยๆเป็นวิเวกทางร่างกายทางวัตถุนี่ก็อย่างที่เราเห็นๆกันอยู่คำว่าวิเวกมีความหมายกว้างขวางตั้งแต่ต้นต่ำๆจนถึงสูงสุดหมายถึงนิพพานนิพพานก็วิเวกจากความทุกข์วิเวกจากการปรุงแต่งของกิเลสที่มันวิเวกอย่างยิ่งก็วิเวกจากตัวกูฟังแล้วมันก็หน้าหัวไม่มีตัวกูวิเวกจากตัวกูบางคนก็คิดว่ามันตายแล้วเท่านั้นนะถ้ามันวิเวกจากตัวกูนี่ข้อสำคัญมันวิเวกได้นะวิเวกจากตัวกูทั้งที่ชีวิตไม่ต้องตายชีวิตมันเกลี้ยงชีวิตมันไม่กระวนกระวายด้วยความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูว่าของกูถ้าอะไรอะไรในบ้านเรือนมันเต็มไปด้วยตัวกูมันเต็มไปด้วยของกูไปเสียหมดมันก็บ้าคนมันก็เป็นบ้าถ้าไม่รู้จักควบคุมกันเลย อย่าให้ความรู้สึกชนิดนี้รบกวนมันก็จะมีวิเวกไม่ต้องลำบากมากมายจะต้องไปอยู่ในป่าไปอยู่ภูเขาไปอยู่ที่ไหนก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นนะ แล้วมันก็จะต้องรู้ไว้ว่าแม้จะหนีไปอยู่ในถ้ำที่ภูเขาสูงไกลสุดไม่มีใครไปติดต่อด้วยมันก็ไม่วิเวกจากตัวกูคอยฟังดูดีมันไม่วิเวกจากตัวกูว่าตัวกูยังติดตามไปเล่นงานไปรังควานอยู่จนไม่มีความสุขมันไม่วิเวกจากตัวกู ถ้ามันวิเวกสูงสุดกันจริงๆมันก็วิเวกจากตัวกู ถ้าวิเวกจากตัวกูที่จะรู้สึกบวกหรือลบดีใจเสียใจนี่มันก็วิเวกทันที ให้มันนั่งอยู่กลางโรงละครก็วิเวกได้ มันนั่งอยู่ข้างโรงเครื่องจักรโรงงานอุตสาหกรรมมหาศาลก็วิเวกได้ถ้ามันรู้จักทำจิตทีนี้อาจจะไม่เชื่อ ถ้าไม่เชื่อก็คอยลองดู
รู้จักทำจิตให้ว่างจากตัวกูไม่มีตัวกูที่จะรู้สึกยินดียินร้ายและอะไรมันจะรู้สึกวุ่นวายอะไรมันจะดิ้นรน แต่มันก็ทำไม่ได้ง่ายนักมันก็ต้องรู้จักทำรู้จักฝึก จิตว่างจากตัวกูโดยไปกำหนดเสียที่ธรรมชาติอันบริสุทธิ์อย่างใดอย่างหนึ่งมีธรรมชาติอันบริสุทธิ์อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอารมณ์ให้จิตกำหนดตัวกูเกิดไม่ได้ตัวกูเกิดไม่ได้มีแต่จิตล้วนๆกับอารมณ์ล้วนๆว่างจากตัวกูว่างจากตัวกูอย่างนี้แล้วก็จะวิเวกเหลือประมาณแหละอยู่ที่ตรงไหนก็วิเวกได้แม้ท่ามกลางโรงละครแม้ท่ามกลางโรงงานอุตสาหกรรมอันแสนจะวุ่นวาย นี่ประโยชน์ของวิเวกมันทำให้หยุดสิ่งรบกวนไม่มีอะไรจะรบกวนได้แล้วก็เป็นความสุขเพราะไม่มีอะไรรบกวนเพราะวิเวก วิเวกจึงหมายถึงหนึ่งเดียวหนึ่งอย่างยิ่งไม่มีอะไรรบกวนหรือหมายถึงไอ้ความที่มันเป็นของเดียวมีธรรมะอันเดียวเป็นอารมณ์มันก็มีความวิเวกจิตไม่ถูกรบกวนก็เรียกว่าจิตมันเดียวไม่มีอารมณ์รบกวนแต่มันไปอยู่กับอารมณ์เดียวที่ไม่ปรุงแต่งก็เรียกว่าวิเวกวิเวกถ้าเราสามารถทำให้เกิดวิเวกได้ตามที่เราพอใจอยู่ที่ไหนที่ไหนก็มีความพอใจก็มีความสุขมีความสุขสงบเย็นถ้าไม่มีวิเวกในจิตแล้วมันก็เต็มไปด้วยการรบกวนไม่ว่าจะไปนั่งไปนอนอยู่ที่ตรงไหนมีอาการเหมือนสุนัขขี้เรื่อนสุนัขขี้เรื่อนจะไปนั่งตรงไหนก็ไม่เป็นสุขจะไปนอนตรงไหนก็ไม่เป็นสุขจะไปอยู่ตรงไหนก็ไม่เป็นสุขมันต้องวิ่งวุ่นอยู่เรื่อยเที่ยวหาที่สงบมันก็หาไม่พบเพราะมันเป็นขี้เรื่อนต่อมามันเอาขี้เรื่อนออกซะก่อนเนี่ยมันจึงจะมีความสงบเอาไว้สิ่งรบกวนจิตสิ่งที่ปรุงแต่งจิตออกไปซะได้ก็เลยวิเวกเป็นเรื่องวิเวกบางคนอาจจะมองเป็นทำนองว่าไม่มีประโยชน์อะไรไม่จำเป็นอะไรที่จะต้องมีวิเวกถ้าเขามองกันเพียงเท่านั้นก็มันก็มีเพียงเท่านั้นมันก็เป็นอย่างนั้นสำหรับคนนั้นแต่ถ้ามองได้มากกว่านั้นมันก็เห็นอะไรอะไรว่าโอ้มันก็เป็นในความสงบเย็นเป็นความสงบเย็นเป็นที่พักผ่อนของวิญญาณอันดิ้นรนนี่ฟังดูดีเป็นที่พักผ่อนของวิญญาณอันดิ้นรนซึ่งเปรียบเสมือนสุนัขขี้เรื่อนแหละวิญญาณที่ดิ้นรนมันเปรียบได้กับสุนัขขี้เรื่อนเลยจะไปนั่งไปนอนไปหยุดอยู่ตรงไหนมันก็ไม่มีความสุขได้มันก็เกาไปทุกหนทุกแห่งมันก็ดิ้นรนนี่วิญญาณอันดิ้นรนส่วนวิเวกเป็นที่พักผ่อนของวิญญาณอันดิ้นรนมากกว่าที่ตรงนั้นมันไม่มีสิ่งรบกวนหรือว่ามันหายแล้วสุนัขขี้เรื่อนมันหายแล้วหรือว่าโชคดีเผอิญใครเอายาอะไรไปราดมันให้มันหยุดเก้าหยุดเก้าหยุดคันมันก็ได้ความพักผ่อนจิตนี่ระวังให้ดีมันอาจจะเป็นเหมือนสุนัขขี้เรื่อนคือดิ้นรนเรื่อยไม่มีการพักผ่อนนั่นจะเป็นอย่างไรคนบ้าโดยมากมันก็เป็นเรื่องของจิตที่ดิ้นรนไม่รู้จักพักผ่อนไม่มีวิธีการที่จะทำให้สงบระงับ
ไม่เท่าไรมันก็ได้เป็นบ้าได้ไปอยู่โรงพยาบาลบ้าขอให้รู้จักวิเวกไว้ดีๆเถอะมันจะไม่ต้องมีอาการอย่างนี้เราต้องกินยาระงับประสาทหรือว่าจะต้องจัดการกันอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้มันนอนหลับเพื่อให้มันพักผ่อนเพราะมันทนไม่ได้แต่ว่าถ้ามีธรรมะทางจิตใจหรือมีวิเวกทางจิตใจแล้วมันก็พักผ่อนได้ให้รู้ๆกันไว้จะได้ช่วยตัวเองเดี๋ยวนี้โลกยังไม่มีวิเวกคอยมองดูกันดีๆโลกทั้งโลกนี่กำลังไม่มีวิเวกโลกกำลังวุ่นเป็นสุนัขขี้เรื่องกันไปทั้งโลกมันไม่มีพักผ่อนมันมีอะไรปรุงแต่งสารพัดอย่างไปตามเรื่องตามราวของคนแต่ละคนละคนมันไม่มีวิเวกมันมีแต่สิ่งยั่วยุหันไปหันมาหันรีหันขวางไม่มีการพักผ่อนเพราะว่าโลกมันขาดธรรมะข้อนี้มันขาดธรรมะสูงสุดของพระพุทธเจ้าคือคำว่าวิเวกถึงวิเวกสูงสุดจนถึงนิพพานวิเวกมีหลายชั้นหลายระดับหลายประการเรามาสนใจศึกษากันสักทีจะแบ่งเรื่องวิเวกให้ศึกษาง่ายเป็นเรื่องสามชั้นสามอย่างหรือสามชั้นวิเวกทางกายมีกายวิเวกวิเวกทางจิตมีจิตตวิเวกวิเวกทางสติปัญญามีอุปธิวิเวกคือวิเวกจากอุปาทานไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดโดยความเป็นของตนเรียกว่าวิเวกจากของหนักแก่วิญญาณไปแบกคือไปยึดถือไม่ว่างจากของแบกของยึดถือวิญญาณนั่นก็หนักก็ต้องทำให้มันวิเวกทางสติปัญญาคือไม่ยึดถือแล้วก็วิเวกจากของหนัก วิเวกทางกายข้อที่หนึ่งวิเวกทางกายข้อที่หนึ่งพูดกันก่อน ทางกายหรือทางวัตถุรวมอยู่ในคำว่ากาย วัตถุไม่รบกวนร่างกายไม่มีปัญหา ก็เลยวิเวกทางกาย เรามีศีลรักษาศีลมีศีลหรือปฏิบัติทุดงตามหลักของการปฏิบัติ วิเวกทางกายก็จะเกิดขึ้นมันไม่มีความผิดทางกายที่จะรบกวนร่างกายคำว่าทุดงบางคนจะไม่รู้จักคือวัดปฏิบัติที่จะขูดเกล้าคู่กันกับศีลมีศีลแล้วก็มีทุดงมันก็วิเวกมีศีลมีทุดงก็จะมีกายวิเวกคือว่าไม่มีอะไรรบกวนกายเหมือนกับกายมันแอบมันหลบหรือมันซ่อนมันพ้นเสียจากสิ่งรบกวนทางกายไอ้ที่เรื่องทางวัตถุนี่ก็เหมือนกันเข้าใจดีๆวัตถุถ้ามีวัตถุมันล่อมันยั่ว
วัตถุแปลกวัตถุใหม่วัตถุสวยงามมายั่วมาหลอกมาล่ออะไรอยู่เสมอมันก็ไม่ว่างจากวัตถุไม่วิเวกจากวัตถุมันก็ไม่มีความสงบระงับในทางร่างกายขอให้ท่านทั้งหลายรู้จักไว้เป็นข้อแรกว่ามันไม่วิเวกทางกายไม่วิเวกทางวัตถุนี่ขอให้เรารู้จักเป็นข้อแรก มันเป็นเรื่องที่ต้องจัดต้องทำในภายนอกแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะหยาบเป็นเรื่องหยาบหยาบแต่มันก็ต้องเป็นเรื่องตั้งต้นเป็นเรื่องที่จะต้องตั้งต้นมันหลีกไม่พ้นถ้าจัดปัญหาเกี่ยวกับร่างกายหรือวัตถุไม่เรียบร้อยมันก็ไม่มีวิเวกในทางกายหรือทางวัตถุแต่ประการใดทีนี้อันดับที่สองสูงขึ้นไปเรียกว่าวิเวกทางจิตวิเวกทางจิตนี่ด้วยอำนาจของสมาธิสมาธิหรือสมาบัติวิเวกทางกายมีได้โดยศีลโดยทุดงเป็นต้นวิเวกทางจิตมันต้องโดยสมาธิหรือโดยสมาบัติคำว่าสมาธิสมาธิหมายความว่าจิตมันมีอารมณ์อันใดอันหนึ่งไปหน่วงเอาไว้เป็นอารมณ์มันไม่ไปที่อื่นก็หมายความมันอยู่กับสิ่งนั้นเสียมันไม่ดิ้นรนไปที่ไหนไม่มีอารมณ์อะไรเข้ามารบกวนได้ถ้าทำสมาธิสำเร็จจิตก็อยู่กับอารมณ์เดียวสิ่งเดียวนั่นแหละไม่มีอะไรรบกวนได้ อารมณ์เดียวนั่นแหละมันกลายเป็นที่หลบที่ซ่อนของจิตจิตเข้าไปซ่อนอยู่ในถ้ำนั่นอะไรรบกวนไม่ได้นี่พูดอย่างเปรียบเทียบจิตมันเข้าไปซ่อนอยู่ในอารมณ์ของสมาธินะพอจิตเป็นสมาธิจิตมันก็ซ่อนอยู่ในสมาธิซ่อนอยู่ในอารมณ์ของสมาธิปลอดภัยไม่มีอะไรรบกวน โดยทั่วไปก็เรียกกันว่านิวรณ์ไม่รบกวนนิวรณ์คือความรู้สึกที่เป็นกิเลสชนิดที่ครุ่นกรุ่นออกมาไม่รุนแรงอ่ะแต่ก็เป็นกิเลสให้เกิดความรู้สึกครบถ้วนตามจำนวนของกิเลสกิเลสประเภทราคะโลภะออกมาเป็นกามฉันทะคลายไปในทางกามกิเลสประเภทโทสะโกรธออกมาเป็นพยาบาทกิเลสประเภทโมหะมันก็ออกมาเป็นถีนมิทะกุฏฐัจจะกุกกุจจะวิจิกิจฉาอีก3ประการรวมกันทั้งหมดเป็น5ประการนี่เป็นตัวอย่างของสิ่งที่เรียกว่านิวรณ์ที่รู้จักกันง่ายรู้จักกันโดยชัดเจนว่ามีนิวรณ์เป็นเครื่องรบกวนจิต